ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับอำเภอสัตหีบนะฮะด้านหลังของผมครับทะเลสวยงามมากนะครับที่นี่นะฮะซึ่งเป็นเขตภาคตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไม่เท่าไหร่นะฮะบรรยากาศสวยงามมากแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับที่นั่นก็มีกิจกรรมมากมายนะฮะมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมเยอะแยะเลยทีเดียวนะฮะตามผมไปชมครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนางสาวประคองมงคลพันธ์ค่ะครับกลุ่มนี้เรียกกลุ่มอะไรครับกลุ่มงานประดิษฐ์ค่ะงานประดิษฐ์หมายพรมจ้ะนะครับกลุ่มนี้เริ่มก่อตั้งกันมายังไงฮะประมาณนานแล้วก็นานแล้วค่ะนานแล้วเนาะจ้ะตอนนี้มีสมาชิกเยอะไหมครับก็มีหลายคนนะคะมีประมาณ10กว่าคนประมาณ10กว่าคนนะครับก็ถากกันเยอะแล้วก็เสร็จแล้วนี่นำไปจำหน่ายที่ไหนอะไรที่ไหนบ้างครับก็ตั้งที่ศูนย์ของอบต.ด้วยนะคะครับแล้วใครแบบออเดอร์มาก็สั่งอย่างเงี้ยค่ะไอ้ก็สั่งมาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีออเดอร์เข้ามาด้วยจ้ะมีเขาสั่งเราก็ทำให้ค่ะครับจ้ะก็ไม่ยากเนาะจ้ะไม่ยากไม่ยากค่ะไม่ยากแล้วก็กลุ่มนี้เคยได้ไปแสดงอะไรที่ไหนไหมฮะแสดงให้ชาวบ้านอ๋อไปค่ะไปตลอดค่ะไปจะไปพร้อมกันหมดเลยค่ะพวกเนี้ยไปด้วยกันครับอันนี้มีกี่รูปแบบครับสำหรับหมวกก็หลายแบบค่ะทุกอย่างหลายแบบมีหมวกมีหมวกมีกระเป๋ากระเป๋าอ่ะกล่องกระดาษทิชชู่ครับตุ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะจ้ะมีหลายแบบมีหลายแบบค่ะทุกอย่างแล้วคนที่มาฝึกมาสอนนี่มาจากไหนฮะคนที่มาก็ในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านเราในตำบลเราเนี่ยค่ะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่มีอายุเริ่มอายุเริ่มก็ประมาณ30 50อะไรเงี้ยจ้ะสูงสุดนี่อายุเท่าไหร่ฮะ58 58เป็นเยอะครับแล้วก็ที่เอาไปขายเอาไปจำหน่ายเนี่ยแล้วก็รายได้แบ่งกันยังไงฮะประมาณยังไงก็เราหักทุนแล้วเราก็แบ่งกันอ๋อคือหักต้นทุนมาแล้วจ้ะแล้วก็เหลือก็นำมาแบ่งกันจ้ะใช่ก็ถือว่าเป็นอาชีพได้อยู่ค่ะอยู่ด้วยกันก็คือไม่มีปัญหาค่ะอยู่ด้วยกันรวมกลุ่มกันแล้วไม่มีปัญหาครับก็แล้วต่อไปในอนาคตเรื่อยๆเนี่ยเราจะพัฒนารูปแบบอะไรต่างๆต่อไปไหมก็จะก็มีค่ะจะดัดแปลงไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถที่จะพลิกแพลนได้ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีหลายชนิดแล้วนะมีหมวกก็หลายรูปแบบค่ะจ้ะไอ้พวกนี้ก็ทำนะคะเดคูพาดหมวกเดคูพาดนั้นก็ทำนะคะอ๋อครับอย่างนี้ก็ทำเองเนาะอย่างนี้ก็ทำค่ะทำเองหมดจ้ะครับก็เป็นรายได้เข้ากลุ่มค่ะใช่เข้ากลุ่มไปเรื่อยจ้ะแล้วถ้าใครที่อยากจะมาฝึกมารับความรู้ฝึกสอนให้ไปประกอบอาชีพได้เลยก็ได้เลยค่ะนะฮะใช่โดยมักจะสอนหมดแล้วค่ะสอนหมดทุกอย่างครับใช้เวลาการเรียนรู้ในนานไหมครับก็ไม่นานหรอกค่ะไม่นานแป๊บเดียวอย่างจะคนมีพื้นฐานแล้วก็โอเคเลยค่ะมีพื้นฐานแล้วก็พอมาเราบอกลายแบบไหนก็เขาก็จะทำได้ครับอย่างเงี้ยรูปแบบเนี้ยขึ้นต้นก็ขึ้นต้นมันขึ้นมาเงี้ยนะจ้ะก็ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะวงกลมก่อนโซ่หกมันจะเป็นโซ่ค่ะเนี่ยขึ้นต้นแบบนี้ก่อนโซ่มาแล้วมาวงกลมแล้วก็จะมาเป็นฐานเป็นฐานก่อนขึ้นฐานก่อนจ้ะเป็นฐานแล้วก็เราก็จะมาถักเป็นรูปสลับขึ้นสลับลงอะไรเงี้ยมันไม่ยากอ่ะไม่ยากง่ายเริ่มต้นแต่นี้ออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเป็นรูปนี้ค่ะเป็นรูปนี้ใช่ไหมจ้ะเป็นรูปนี้อันนี้คือรูปนี้อันนี้ใช้เวลานานไหมครับวันสองวันสองวันก็เสร็จแล้วค่ะวันที่มันจะถ้าเราถักจริงวันนึงเสร็จแล้วอ๋อวันนึงก็เสร็จเนาะจ้ะวันนึงก็เสร็จแล้วรูปนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ฮะลูกนี้ประมาณอันนี้250 250วันหนึ่งเสร็จค่ะถ้าเราถักจริงๆเลยนะครับเสร็จค่ะเสร็จอันเดียวอ๋อวันหนึ่งก็ถือว่า250บาทจ้ะต้นทุนมาประมาณเท่าไหร่ต้นทุน100นึง100นึงหมายแพงครับจ้ะขาย250บาทนะใช่ครับนี่คือกลุ่มไหมพรมนะฮะที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูตาหลวงจ้ะอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับวันนี้รายการอปมช.เพื่อชุมชนนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ